ถอยซ้ำก่อนนะพี่แล้วขันหน้ามาเลยเอาฝั่งไหนฝั่งนี้ทุกปัญหาเนี่ยวันนี้สำหรับผมที่นั่งอยู่ที่โต๊ะเนี่ยก็ถือว่าจบได้แบบสวยงามนะครับเรื่องแรกเลยก็คือในส่วนของเรื่องการหย่านะครับเรื่องการหย่าเนี่ยก็จบได้ด้วยดีแถมมีข้อตกลงที่สวยด้วยนะครับในส่วนของข้อตกลงเนี่ยก็คือทางคุณเจี๊ยบเนี่ยก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรแต่ทาง อดีตสามีซึ่งเป็นเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็แสดงสปิริตนะครับอันนี้ต้องขอชื่นชมในความเป็นลูกผู้ชายนะครับก็คือมีการให้เงินดูแลลูกนะครับนะเดือนละ 5,000 บาทนะครับแล้วก็มีการส่งรถเพื่อให้ลูกเนี่ยได้ใช้ไปโรงเรียนด้วยนะครับนะจากตอนแรกที่ปัญหาเนี่ยมันคาราคาซังเรื่องการที่เคยบำบัดเคยมียาเสพติดอะไรนั้นเนี่ยเราขอเวลาในการตรวจสอบนะครับเราจะให้ความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็จะตรวจสอบให้ถูกต้องนะครับแล้วจะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับนอกจากเรื่องของการตั้งคณะกรรมการสอบแล้วเนี่ยทางผู้การได้คุยกับตัวเขาไหมว่าขอความร่วมมือหรือว่าอะไรหลังจากนี้ยังไงครับคือทุกอย่างฮะทุกอย่างเนี่ยเรามันเป็นไปตามระเบียบที่เขาต้องปฏิบัติอยู่แล้วนะครับเราตำรวจเราเนี่ยมีวินัยนะครับมีวินัยมีกฎหมายที่ต้องปฏิบัตินะครับส่วนเรื่องอื่นนะครับเราร่วมกันแก้ปัญหานะวันนี้เราก็มานั่งคุยกันทั้งอัยการศิษย์อัยการศาลฮอดนะครับท่านพม.เรามานั่งปรึกษาหารือว่าเราจะแก้ปัญหาให้มันคือเราคุยกันครับการแก้ปัญหาต้องยั่งยืนนะครับเราจะไม่ผลักภาระไปที่คนใดคนหนึ่งแล้วก็ปล่อยปัญหามันเกิดขึ้นในอนาคตนะครับซึ่งทางคุณการทางท่านอัยการทางท่านพม.ก็เห็นด้วยนะครับในแนวทางการแก้ปัญหานะครับตอนนี้เนี่ยมีการพูดคุยกันในส่วนข้อตกลงเนี่ยตอนนี้นะครับก็คือทางคุณเจี๊ยบเนี่ยคุยกับทางอดีตสามีเนี่ยซึ่งในตอนแรกที่มันคุยกันไม่ลงตัวนะครับวันนี้ผู้ชายเนี่ยเขายืดอกออกมารับผิดชอบแล้วดูแลทุกอย่างแล้วก็เขาสำนึกผิดในสิ่งที่เขาทำไปซึ่งคุณเจี๊ยบเนี่ยก็ให้อภัยนะครับแล้วก็ขอให้ดูแลลูกในส่วนตัวคุณเจี๊ยบเองเนี่ยเขาไม่อยากได้อะไรนะครับเขาแค่อยากวันนี้เขารู้สึกสำนึกในสิ่งที่เขาทำผิดไปแล้วก็กลับมาดูแลลูกเนี่ยนี่คือสิ่งที่คุณเจี๊ยบเนี่ยต้องการมากที่สุดซึ่งคุณเจี๊ยบก็ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีนะครับนะถ้าดูแลลูกนะครับเรื่องหย่าเหรอครับเรื่องหย่าตอนนี้ดำเนินการเซ็นใบเรียบร้อยหลังจากจบตรงนี้เราจะไปที่อำเภอนะครับนะแล้วก็ดำเนินการต่อให้เรียบร้อยนะครับลงบันทึกข้อตกลงต่างๆเงื่อนไขเนี่ยลงเรียบร้อยแล้วนะผ่านก็ได้ด้วยดีนะคะด้วยการที่คุณกันเข้ามาช่วยเหลือนะคะทุกอย่างก็เป็นไปตามที่ว่าคุณเรียกกับคุณกันมีความหวังไว้แบบนั้นนะคะเรียกว่าขอบคุณคุณกันกำลังมานะที่นี้ด้วยนะคะที่เข้ามาช่วยเหลือเยอะทุกอย่างแล้วก็ผ่านพ้นก็ได้ด้วยดีไม่ว่าจะเป็นการหย่าร้างหรือว่าอะไรนะคะขอบคุณคุณการมานะที่นี้ที่ช่วยชีวิตเรียบกับลูกให้มีความหวังขึ้นมาอีกครั้งนึงนะคะ